กันนิกาได้ดูวิสัยทัศน์คุณทักษิณไหมคะที่ไปดูพูดที่เวเขาแบบฮือฮากันมกา็กสเลไตยล์คุณทักษิณนะเกิดถ้าย้อนนึกไปสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีก็สไตล์เนี้ยเพียงแต่ว่าครั้งนี้คือแกไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไงคุณสังกมามีหลากมุมมีหลากมุมนะที่ค่ะบางส่วนที่ชื่นชอบก็บอกโอ้โหเนี่ยแหละคือสิ่งที่คิดถึงเลยนะคะบางคนเนี่ยเกิดไม่ทันเนาะช่วงที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโอ้มันไม่ได้ลงมาสู่ฐานรากมากพอนะคะสื่อต่างประเทศเองเนี่ยก็มีการวิเคราะห์หลากหลายเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากก็จะพูดคล้ายๆกันนะคะคุณกันนิกาที่ฉันก็ดูมาทั้งจาก AP Reuters ก็ดีแล้วก็อินโดนีเซียอย่างที่บอกเขาสนใจกันเหมือนไทยมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของเขาในการล้มซูฮาโต้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นนะคะในการที่สื่อต่างประเทศเขาก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตกลงเนี่ยมันคือการดีลของชนชั้นบนหรือว่าการจะแก้ไขปัญหาของประชาชนระดับรากหญ้าแก้ไขปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยหรือเปล่าเพราะประเทศไทยเนี่ยก็ถูกจัดนะคะอันนี้เรียนโค้ดจากของจาการ์ตาโพสต์นะคะที่เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็ถูกจัดเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจมากๆนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ามันมีประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่ประเทศไทยเนี่ยต้องแก้ไขนะคะทีนี้มันมีอีกวงหนึ่งค่ะคุณกนิกาที่พูดเรื่องของการแสดงวิชั่นครั้งนี้ยังไม่แน่ใจคุณกนิกาได้ดูรายการคุณสรยุทธทางช่อง3ไหมที่เขาเชิญคุณชอบพรรณิกาวานิชกับคุณจักรภพเพ็ญแขจากพรรคของแกนนำเพื่อไทยไปกันนี่การน่าจะยังไม่ได้ชมค่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าเขาถามบอกว่าเห็นอะไรบนโซฟาก็บอกว่าเห็นคุณทักษิณแล้วก็ประหมอคางดำและค่าไฟแพงค่ะคมคายถึงขั้นที่คุณจักรภพกับคุณสรยุทธยังอดแบบอมยิ้มแบบว่ากั้นยิ้มไม่ได้เลยนะคะนั่นคำพูดของคุณพนิกาเนาะนะคะใช่ค่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นการดีเบตในนักการในเมืองไทยต้องใช้คำนี้นะที่ฉันคิดว่ามีคุณภาพมากเพราะทั้งสองท่านเนี่ยคิดต่างกันคนละเรื่องเลยแล้วก็เป็นคู่แข่งกันด้วยนะคะฟันธงกันเลยว่าอันนี้คือเป็นการสู้กันเลือกตั้งครั้งหน้าไม่มีอะไรเลยเป็นการสู้ระหว่างทางเขายังใช้ก้าวไกลอยู่นะก็คือพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนั่นแหละนะคะก็คือพรรคประชาชนนะคุณกนิกาประเด็นเนี่ยก็คือว่าไอ้การถกเถียงเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่คุณทักษิณพูดประมาณเกือบ14ประเด็นนะคะแต่มีประเด็นหนึ่งเนี่ยที่มีการคุยกันว่าตกลงเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยแล้วไปนั่งรวมกับอะไรนะที่คุณพนิกาบอกนั่งกับใครนะปะหมอคางดำคุณธนินใช่ธนินแล้วก็กับคุณสารัตน์จากกอล์ฟใช่ค่ะค่าไฟแพงเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าคราวนี้ดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยหรือคำที่คุณทักษิณพูดเนี่ยไม่ได้แตะเรื่องความเท่าเทียมนะคะการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เป็นนโยบายที่ควรจะมีหรือเปล่านะคะเรื่องนี้มันก็มีการวิเคราะห์จริงๆกันนิกาว่าเอ๊ะไอ้คำว่าไม่เท่าเทียมเนี่ยมันหมายความว่ายังไงบ้างเพราะว่าในฝั่งของพรรคเพื่อไทยโดยคุณจักรภพก็พยายามอธิบายแล้วก็พูดบอกว่าเขาใช้คำนี้เลยนะบอกว่าเราเนี่ยจะต้องไม่เลือกวิธีเราจะต้องไม่เอาหัวชนฝาเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไปสู้กับฟากนั้นเนี่ยเราต้องคุณสู้เขาไม่ได้หรอกนะคะคุณต้อง empower คือให้อำนาจพลังประชาชนก่อนแล้วก็พูดเรื่องเศรษฐกิจมาเรื่องนึงก็คือสิ่งที่เรียกว่า dual track policy นะคะก็หมายถึงนโยบายที่เราเคยได้ยินสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละก็คือเอามาถกเถียงกันว่ามันคือเศรษฐกิจสองทางนะคะซึ่งเดี๋ยวเราดูว่าคิดกันยังไงนะคะอันนี้ไอ้คำว่า dual track policy เนี่ยสื่อต่างประเทศก็เลยมาลื้อแล้วก็วิเคราะห์ดูบอกอ๋อมันเป็นช่วงที่รัฐบาลเพื่อไทยของคุณทักษิณปี2144-2149เนี่ยวางว่าอันที่หนึ่งคือสร้างแรงผลักดันจากต่างประเทศคือการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนนะคะอีกขาหนึ่งเนี่ยบอกว่าจะมากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็พูดถึงนโยบายกองทุนหมู่บ้านแล้วก็พูดถึงเกษตรกรทีนี้ในฝั่งของที่เป็นการผลักจากต่างประเทศบ้างนะคะตัวของ dual track policy เนี่ยมันจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการคลัง
แล้วก็จะเห็นว่าใช้งบประมาณรายจ่ายเนี่ยเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะถือว่าเป็นงบก้อนใหญ่เลยในช่วงนั้นแล้วก็อีกก้อนหนึ่งเนี่ยเป็นก้อนระดับล่างคือเศรษฐกิจฐานรากคือเส้นข้างล่างแล้วนะคุณกันนิกาอันนี้คุณทักษิณเนี่ยก็ได้ทำงานจัดสรรประมาณ 70,000 ถึง 80,000 ล้านบาทนะคะให้กับการตั้งกองทุนหมู่บ้านซึ่งแนวทางนี้นะคะก็ถ้ามาดูเนี่ยถามว่าความเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจในตอนนี้ก็น่าจะหมายถึงดิจิตอลวอลเล็ตที่รายงานออกมาว่าน่าจะเป็นแจกเงินนะคะในส่วนหนึ่งอาจจะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็พูดเหมือนกันว่าจำเป็นต้องใช้ดิจิตอลวอลเล็ตเพราะต้องการไปเชื่อมกับบล็อกเชนที่จะเชื่อมการติดตามว่าเงินมันไปอยู่ในจุดที่สมควรจะอยู่หรือเปล่าอยู่ในพื้นที่หรือไม่อะไรเงี้ยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะภาพรวมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยน่าสนใจว่าเราเนี่ยเปิดการเจรจาเสรีกับประเทศไหนบ้างก็จะเห็นว่ามีจีนมีอินเดียในสมัยคุณทักษิณแล้วก็เปิดนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกนะคะที่บอกว่าให้ทูตต้องไปขายของอะไรเนี่ยจำได้ไหมคะช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าประเทศไทยจะทำได้จริงเนี่ยก็จะต้องมาคุยเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นที่ดึงดูดของแรงงานคนที่ต้องการแรงงานราคาถูกอีกแล้วเพราะว่าจำนวนแรงงานไทยก็ลดลงแล้วก็การดึงดูดลงทุนเทคโนโลยีเขตพัฒนาพิเศษทั้งหลายเนี่ยมันสร้างว่าพยายามจะเป็นจุดขายพยายามจะเอาแลนด์บริดจ์ขึ้นมานะคะเป็นโครงการเริ่มต้นในรัฐบาลทักษิณที่มาทำงานเขาใช้คำว่าเป็นแบบเป็นเงาหลังข้างหลังของคุณแพทองธารของลูกสาวนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามมากๆว่าเอาตั้งแต่วันแรกเนี่ยเปิดตัวปรากฏรายล้อมไปด้วยกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มทุนเขาใช้คำว่ากลุ่มทุนสัมปทานเหมือนกันนี่กาเขาบอกว่าวันแรกเลยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มสัมปทานที่รายล้อมแต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้คำอธิบายอีกมุมนึงนะเพราะว่าคุณจักรภพบอกว่ามันเป็นเวทีที่ถูกเชิญไปแล้วเขาก็เชิญนักลงทุนกลุ่มเหล่านั้นไปก็เลยจำเป็นต้องออกแบบการพูดออกมาแบบนั้นอันนี้คือคำอธิบายของอีกฝั่งนึงนะคะแต่ว่าอีกจุดนึงก็คือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยที่หาเสียงไว้นะคะทางด้านของพรรคเพื่อไทยนะผ่านคุณจักรภพเองก็พยายามอธิบายนะคะบอกว่าเดี๋ยว empowerment ประชาชนก่อนแล้วก็มาสู้กันให้นโยบายเห็นนะคะว่าสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีกินมีใช้ก่อนจากนั้นเนี่ยค่อยไปมีอำนาจแล้วค่อยไปต่อสู้แล้วเขาพูดเป็นแนมๆออกมานิดนึงเรื่องมาตรา112ที่จะเป็นเผือกร้อนต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันผ่านกรรมธิการไปเรียบร้อยแล้วอยู่ที่สภาเลยคุณกานิกาอันนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเล่นออกมาไม้ไหนแต่ว่าทางคุณจักรภพแผ่มๆออกมาแล้วจะใช้วิธีทางอ้อมจะไม่ใช้วิธีหัวชนฝาเพราะบอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยถูกรุกไล่จนเขาก็มีความหวาดกลัวเหมือนกันก็น่าจะหมายถึงฝั่งอนุรักษ์นิยมนะคุณกานิกาแต่โดยสรุปแล้วนะคะที่ฉันขอปิดที่ความเห็นของสื่อจาการ์ตาโพสต์อีกครั้งนึงนะคะแต่การ์ตาโพสต์เนี่ยย้ำมากเลยคุณกานิกาว่าเขาทางบรรณาธิการเขาเนี่ยจุดยืนชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องวิถีอำนาจนิยมเรื่องคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็น great nation เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยเจ็บปวดจากการเป็นอาณานิคมนะคะคนแห่ชื่นชมประเทศไทยมากเพื่อนบ้านก็รู้สึกประหลาดใจว่าเติบโตทางเศรษฐกิจมาตลอดการท่องเที่ยวก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูต่อไปว่าสิ่งที่เห็นภาพในการปาฐกถากล่าวสปีชวันนั้นเนี่ยจะรักษาคอมมิตเมนต์ได้หรือเปล่าเพราะอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยเขาสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยคือพูดแล้วเนี่ยต้องรักษาสิ่งที่สัญญากับประชาชนค่ะคุณกนิกาและนี่ก็คือประเด็นการวิเคราะห์บทบาทคำพูดสปีชของคุณทักษิณค่ะ